เขามีความสนใจอย่างมากว่าสังคมคืออะไรนะฮะการกระทำของสังคมคืออะไรนะฮะนอกเหนือจากนั้นนะฮะพฤติกรรมทางสังคมเนี่ยเขามีความเชื่อว่าถ้าเราต้องการให้สังคมมีระเบียบอยู่ได้นะฮะทุกคนเนี่ยจะต้องมีสิ่งหนึ่งนะที่เรียกว่าระเบียบวินัยหรือว่า discipline นะฮะเพราะว่าวินัยเนี่ยจะเป็นตัวกำกับระเบียบทางสังคมนะฮะและตัววินัยเนี่ยก็จะเป็นตัวกำหนดให้ความสัมพันธ์ทางสังคมเนี่ยราบรื่นนะฮะมีวินัยเป็นตัวสำคัญในการบังคับพฤติกรรมอะไรต่างๆของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ได้อธิบายพฤติกรรมของสังคมไว้เพิ่มเติม3ด้านนะฮะในส่วนของเดอร์คามเนี่ยก็คือ1ศาสนาเขาบอกว่าศาสนาเนี่ยคือเป็นสิ่งประดิษฐ์ของสังคมนะที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ควบคุมคนหรือทำให้สังคมเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ศาสนาไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยมนุษย์เองเพราะฉะนั้นสิ่งที่มนุษย์กราบไหว้สวดมนต์หรือปฏิบัติที่มีบางคนหรือบางกลุ่มคิดเอาไว้แล้วบอกต่อๆกันมาคือเดอร์คามคิดว่าศาสนาเป็นเรื่องสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นมาจากมนุษย์นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้ไม่เคยมีศาสนามาก่อนแต่เราก็สร้างศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวแล้วก็เชื่อมโยงมนุษย์เข้าด้วยกันประเด็นที่เขาอธิบายเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ไว้เพิ่มเติมในสังคมก็คือนอกเหนือจากศาสนาแล้วก็เป็นเรื่องของอาชญากรรมนะฮะเดอร์คามค่อนข้างจะสนใจมากๆถ้าเราศึกษาในเรื่องอาชญาวิทยาเนี่ยก็จะพบว่าเอมิลเดอร์คามเนี่ยเป็นนักสังคมวิทยาที่เราจะต้องเรียนกับเขาเนี่ยอีกเยอะเลยนะฮะเกี่ยวกับแนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับอาชญาวิทยานะฮะอาชญากรรมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นนะฮะทำไมเขาถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสให้สังคมเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาถ้าไม่มีอาชญากรรมปุ๊บสังคมก็ไม่รู้สึกว่าจะต้องพัฒนาหรือต้องทำการอะไรฮะทำการที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขเพื่อไปแก้ไขปัญหาอาชญากรรมนั่นเองนะและอีกเรื่องนึงที่สำคัญสำหรับเขาก็คือเรื่องสภาวะไร้บรรทัดฐานหรือสภาวะอนุมิกนั่นเองนะฮะหมายถึงลักษณะของโครงสร้างสังคมที่บุคคลเนี่ยไม่ได้อะไรฮะไม่ได้ถูกคือเขาเรียกว่าอะไรไม่สามารถเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้นะครับแล้วก็มีอะไรฮะมีความกดดันทางสังคมนะฮะบอกให้เขาต้องทำสิ่งนู้นสิ่งนี้นั่นแหละอันนี้คือเรียกว่าสภาวะความไร้บรรทัดฐานของเดอร์คามอันนี้เราก็จะจบในส่วนของออกัสกองแล้วก็เดอร์คามแล้วคนต่อมานะก็มีความสำคัญอย่างมากนะก็คือแม็กซ์เวเบอร์นะแม็กซ์เวเบอร์เนี่ยมีอายุอยู่ในช่วงปี1864นะครับถึงปี1920นะฮะเขาเนี่ยเป็นนักคิดชาวเยอรมันนะมีบทบาทสำคัญแล้วก็เป็นอาจารย์ก็สอนเขาก็คือเป็นนักคิดทฤษฎีคนสุดท้ายในยุคคลาสสิกแล้วกันนะแล้วก็เป็นเรื่องยากมากที่จะอธิบายแนวคิดของเวเบอร์นะฮะซึ่งเขามีความสนใจอย่างมากว่าสังคมคืออะไรนะฮะการกระทำของสังคมคืออะไรนะฮะจากการสรุปของอาจารย์นะก็ทำให้สรุปได้ว่าสังคมเนี่ยคือผลร่วมของการกระทำทางสังคมมนุษย์และการกระทำทางสังคมของมนุษย์นั้นมีผลประโยชน์เป็นตัวกำหนดนะถ้าเรากล่าวอีกมุมนึงเราจะกล่าวได้ว่าสังคมคือกลุ่มคนกิจการสมาคมหรือสถาบันที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กันในสังคมซึ่งกันและกันโดยมีผลประโยชน์เป็นแรงจูงใจและมีความคิดเป็นตัวกำหนดผลประโยชน์เราจะมาดูกันว่าจริงไหมหรือว่าความคิดของเวเบอร์ทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นนะฮะเรามาดูสังคมคืออะไรในทัศนะของแม็กซ์เวเบอร์นะเดี๋ยวจะมีแผนภาพให้พวกเราดูนะฮะมนุษย์เนี่ยมีความคิดความหมายนะฮะแล้วก็ถูกกระตุ้นด้วยอะไรฮะผลประโยชน์หรือว่าวัตถุผลประโยชน์ทั้งนั้นวัตถุหรือไม่ได้เป็นจิตใจนะแล้วก็เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลแอคชั่นหรือการกระทำทางสังคมนะแล้วก็กลายเป็นสังคมที่เราเห็นหรือที่เราเข้าใจกันอยู่เห็นไหมคือถ้าเรามองว่าสังคมคือก้อนคือกำปั้นของอาจารย์นะอาจารย์จะบอกว่าสิ่งที่ก่อนที่เราจะเห็นน่ะมันจะมีภายในของกำปั้นของอาจารย์อยู่นะฮะอาจจะเป็นภายในนี้เราอาจจะมองไม่เห็นแต่มันเกิดขึ้นจากมนุษย์นะเราจะมองว่ามนุษย์เนี่ยเป็นตัวแทนของความคิดคือมนุษย์ให้ความหมายกับสังคมให้ความหมายของสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวดีกว่าอาจารย์ไม่รู้ว่าสิ่งนี้ในอีก100ปีอาจจะเรียกว่าถ้ามีกลมๆ มีสายอาจจะเรียกว่านาฬิกาหรือเปล่านึกออกใช่ไหมฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้คือมนุษย์เนี่ยเข้าไปให้ความหมายใหม่นึกออกไหมฮะเราเห็นวัตถุบางอย่างเนี่ย
ที่มีลักษณะเป็นทรงเนี้ยเอ้ยเรานี่เรียกรถนี่เรียกรถยนต์ส่วนบุคคลนี่เรียกรถจักรยานยนต์เรามนุษย์เนี่ยเป็นตัวให้ความหมายของสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวในสังคมและถูกชักจูงด้วยอะไรฮะผลประโยชน์ทางวัตถุหรือจิตใจของเรานะทำให้เกิดการกระทำออกมาและการกระทำเนี้ยก็เป็นผลต่อสังคมนึกออกใช่ไหมฮะและเราก็ถึงอธิบายว่าสังคมคืออะไรคือเวเบอร์กำลังจะบอกว่าเฮ้ยในสิ่งที่คุณอธิบายปรากฏการณ์ด้วยการสังเกตอย่างเดียวเนี่ยนะอย่างแบบออกัสตองเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอธิบายได้ไม่ครบทุกมุมใช่ไหมฮะเพราะเราขาดการคิดจากภายในของเราถูกไหมเรามีการให้ความหมายกับโลกคือเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่มีคอนเชียสเนสคอนเชียสเนสก็คือจิตสำนึกของเราเนี่ยคือจิตสำนึกของเราเกิดขึ้นมาถ้าเราจำความตอนเด็กๆไม่ได้อย่างนี้ดีกว่าเราเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จำไม่ได้ตอน1ขวบ2ขวบเรามีความรู้สึกนึกคิดยังไงแต่ความรู้สึกนึกคิดตรงเนี้ยมันก่อร่างสร้างตัวออกมาแล้วก็กลายเป็นพฤติกรรมของเราใช่มั้ยฮะว่ามันจะกำหนดให้เราเป็นยังไงมันเกิดจากความคิดที่อยู่ภายในสมองของเรามันเกิดความคิดที่อยู่จากภายในของเราถูกมั้ยบังคับให้เราทำอะไรบางอย่างและทำให้เกิดเป็นรูปแบบการกระทำทางสังคมขึ้นและการกระทำของสังคมหลายๆคนเนี่ยก็เข้าทำให้รวมเป็นปรากฏการณ์หรือการอธิบายทางสังคมเห็นไหมฮะว่าเวเบอร์เนี่ยนำความคิดที่เป็นเรื่องจิตเนี่ยเข้ามาพิจารณารวมด้วยนะครับคราวนี้เวเบอร์เนี่ยก็ได้อธิบายเรื่องความสัมพันธ์ของสังคมนะสิ่งที่เราน่าจะเรียนรู้จากเขาก็มีอยู่2คำก็คือเรื่องของ power นะหรือเรื่องของอำนาจและเรื่องของคำว่า authority นะหรือสิทธิทางอำนาจนะเราจะมาดูว่าสองคำนี้มันแตกต่างกันยังไงแล้วเวเบอร์เนี่ยเอา2คำนี้มาใช้การอธิบายความสัมพันธ์ของสังคมอย่างไรนะฮะเรามาดูคำแรกนะก็คือคำว่า power หรือว่าอำนาจเองนะในสิ่งที่เวเบอร์สรุปเนี่ยเขาบอกว่าคือโอกาสที่บุคคลหรือกลุ่มสามารถที่จะมีการจัดทำร่วมกันเพื่อบรรลุความตั้งใจนะฮะได้เมื่อถูกต่อต้านจากบุคคลอื่นนะฮะเราลองนึกดูว่าเรามีอำนาจไหมนะฮะในที่นี้เราเวเบอร์เขาบอกว่าโอกาสหรือกลุ่มที่บุคคลที่จะสามารถจัดทำกิจกรรมเพื่อบรรลุความตั้งใจแม้เมื่อจะถูกต่อต้านจากบุคคลอื่นถ้าคุณทำได้แสดงว่าอะไรฮะคุณมีอำนาจอำนาจอาจเชื่อมโยงกับการยอมรับทางเกียรติยศนะฮะคนที่มีอำนาจมากก็ได้รับการยอมรับมากนะฮะบุคคลที่สามารถแสดงความต้องการของตนเองได้และความต้องการของตนเองนั้นเหนือความกว่าความต้องการของผู้อื่นใดก็คืออะไรผู้มีอำนาจนั่นเองใช่ไหมฮะอำนาจนี้มันอาจจะมีเครื่องช่วยไม่ว่าจะเป็นอะไรฮะวัตถุในที่นี้อาจารย์พูดเป็นเรื่องกว้างๆนะอาจจะเป็นเงินอาจจะเป็นสินทรัพย์อาจจะเป็นอะไรต่างๆซึ่งทำให้คนอื่นเนี่ยที่มีความต้องการเนี่ยที่เขาต่อต้านเราเนี่ยยอมทำตามความต้องการของเราเนี่ยอันนี้เรียกว่าเราทำอะไรฮะมีอำนาจนั่นเองเอ้ยและอีกคำหนึ่งคืออะไรสิทธิทางอำนาจคืออะไรสิทธิทางอำนาจหรือ authority เนี่ยคือสิทธิอันชอบธรรมที่คาดหวังจะให้ผู้อื่นเต็มใจนะฮะหรือเชื่อฟังคำสั่งหรือสิทธิทางอำนาจของตนเนี่ยมีนัยยะในเรื่องของกฎหมายและข้อระเบียบเนี่ยเข้าไปด้วยนะฮะคำว่าสิทธิโดยชอบธรรมเนี่ยแปลว่าสังคมหรือกลุ่มยินยอมให้บุคคลได้รับอำนาจนั้นนะอันชอบธรรมความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำหรือว่าสิทธิของผู้นำหรือความมีชอบธรรมให้กับผู้อื่นเนี่ยยอมรับในสิ่งที่ตนเองต้องการเนี่ยอันนี้เรียกสิทธิทางอำนาจนะครับแต่อย่างที่บอกว่าสิทธิทางอำนาจเนี่ยอาจจะแอบแฝงมาด้วยเรื่องของกฎหมายและกฎข้อระเบียบซึ่งบังคับให้เราทำโดยที่อะไรไม่รู้ตัวหรือต้องทำโดยที่เราไม่ตั้งคำถามว่าทำไมเราถึงต้องทำนึกออกไหมฮะอันนี้เรียกก็คือสิทธิทางอำนาจซึ่งก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของอำนาจหรือ power นะครับคราวนี้เรามาดูสิทธิทางอำนาจคือเวเบอร์เนี่ยแบ่งสิทธิทางอำนาจออกเป็น3รูปแบบนะฮะสิทธิทางอำนาจเนี่ยรูปแบบแรกก็คือในรูปแบบสิทธิตามอำนาจตามประเพณีหรือว่า traditional authority นะก็คือการมีอำนาจตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่กำหนดสิทธิทางอำนาจมีลักษณะที่เป็นสังคมแบบดั้งเดิมเช่นสิทธิของอะไรนะสิทธิทางอำนาจที่พระสงฆ์จะประกอบกิจกรรมทางศาสนาให้กับเราได้นึกออกไหมฮะเห็นไหมมีคำพีพระไตรปิฎกที่เป็นเครื่องมือที่ทำให้วางกฎไว้ให้เราต้องยอมรับว่าพระสงฆ์เนี่ยมีอำนาจในการที่จะทำให้เราอะไรบวชได้หรือมีอำนาจให้เราทำอย่างอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เรียก traditional authority ในส่วนต่อมาสิทธิทางอำนาจบนรากฐานของแบบบุญบารมีนะเรียกว่า charismatic authority นะเป็นสิทธิทางอำนาจที่เกิดขึ้นของผู้นำที่มีลักษณะที่มีบุญบารมีแล้วก็เป็นที่ปรากฏยอมรับนะฮะเช่น
ออกไปรบด้วยความกล้าหาญนะฮะตายเยี่ยงวีรบุรุษนะฮะหรือว่ารอดกลับมาอย่างนี้ดีกว่าต้องรอดกลับมาเพราะว่าจะทำให้เกิดสิทธิทางอำนาจกับตัวบุคคลที่ไปรบมาก็คืออะไรฮะได้รับการยอมรับนับถือนั่นเองนะฮะเราสามารถศึกษาได้อย่างเช่นอาจารย์ได้มีหนังแนะนำก็คืออาจารย์ให้พวกคุณไปดูเรื่องแกรดิเอเตอร์นะฮะคุณจะเห็นสิทธิทางอำนาจในชอบธรรมในเรื่องของบุญบารมีนะฮะหรือไปดูหนังพีเรียดที่กษัตริย์ปกครองโดยคุณธรรมนะฮะนอกเหนือจากอำนาจที่เขามีแล้วเขาก็ยังได้มีคาริสมาติกออโทริตี้อีกก็คือได้รับการยอมรับนับถือประมาณนี้นะและสิทธิทางอำนาจในรูปแบบสุดท้ายก็คือสิทธิทางอำนาจที่ตั้งอยู่บนหลักเหตุผลนะก็คือ rational legal authority นะก็หมายถึงอำนาจที่จะกระทำสิ่งต่างๆที่ถูกต้องตามหลักเหตุผลหรือกฎข้อบังคับของกฎหมายนะฮะเช่นสิทธิอำนาจที่อาจารย์มีสิทธิที่จะให้เกรดพวกคุณงอกใช่ไหมฮะหรือนักศึกษามีสิทธิที่จะทำอะไรฮะที่จะเข้าเรียนในรายวิชาที่คุณลงทะเบียนไว้นะฮะก็คือเขาเรียกว่าเป็น rational legal authority นะฮะก็คือจะเป็นรูปแบบประมาณนี้ก็เป็นรูปแบบทางสังคมของแม็กเวเบอร์ที่เขาใช้อธิบายในเรื่องคอนเซปต์ของเรื่องสิทธิทางอำนาจนะครับนอกเหนือจากความสัมพันธ์ทางสังคมนะฮะในเรื่องสิทธิทางอำนาจหรือ authority ของแม็กซ์เวเบอร์ที่อาจารย์กล่าวไปแล้วนะครับมีอีกเรื่องที่เราต้องมาทำความเข้าใจตามแนวความคิดของแม็กซ์เวเบอร์เนี่ยคือเรื่องการกระทำทางสังคมนะการกระทำทางสังคมหมายถึงอะไรนะหมายถึงพฤติกรรมที่มีความหมายสำหรับผู้กระทำที่มีเป้าหมายชัดเจนนะฮะเขาแยกคำว่าพฤติกรรมออกจากคำว่าการจัดทำโดยมุ่งดูที่การกระทำนะฮะซึ่งเขาเสนอว่าการกระทำทางสังคมเนี่ยสามารถแบ่งแยกออกได้เป็น4ประเภทดังนี้นะฮะ1เขาบอกว่าการกระทำอย่างมีเหตุผลนะฮะเพื่อบรรลุเป้าหมายหรือโกนะฮะ2ก็คือการกระทำอย่างมีเหตุผลเพื่อบรรลุค่านิยมหรือ value นะ3คือการกระทำอย่างไม่มีเหตุผลแต่เกิดจากอารมณ์หรือว่า effective นะ4คือการกระทำที่เป็นไปตามประเพณีหรือว่า tradition นะฮะคือแม็กซ์เวเบอร์เนี่ยพยายามอธิบายการกระทำทางสังคมเนี่ยโดยแบ่งแยกออกเป็น4ประเภทถูกไหมฮะแบบแรกก็คือเพื่อทำเพื่อบรรลุเป้าหมายใช่ไหมฮะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นวิศวะสร้างสถานนักสถาปัตยกรรมออกแบบอาคารเห็นไหมฮะมันมีเป้าหมายมันมีโกชัดเจนถูกไหมฮะ2คือการกระทำอย่างมีเหตุผลเพื่อบรรลุค่านิยมฮะบรรลุค่านิยมที่เกิดขึ้นในสังคมเองเช่นการไปเวียนเทียนการไปทำอะไรที่บรรลุความหมายหรือว่าบรรลุค่านิยมของสังคมเช่นการเคารพผู้ใหญ่ใช่ไหมฮะการเคารพต่อสถานที่ที่เราต้องสำรวมเช่นในวัดในพิพิธภัณฑ์ถูกไหมฮะสถานที่ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมีความสำรวมลักษณะเนี้ยเป็นการกระทำทางสังคมที่เพื่อบรรลุค่านิยมนั่นเองนะครับ3การกระทำทางสังคมนะฮะในรูปแบบของแม็กซ์เวเบอร์นะจะขยายความเพิ่มก็คือการกระทำอย่างไม่มีเหตุผลแต่เกิดจากอารมณ์อย่างเช่นอะไรฮะการทะเลาะเบาะแว้งนะฮะหรือบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องความรักของชายหนุ่มหญิงสาวหรือว่าตามเพศวิถีไปนะฮะหมายถึงว่าลักษณะการกระทำที่เกิดจากอารมณ์ที่ไม่ใช่เหตุผลนะฮะเป็นรูปแบบการกระทำรูปแบบหนึ่งที่แม็กซ์เวเบอร์เสนอนะสี่รูปแบบการกระทำทางสังคมในรูปแบบสุดท้ายที่เขาเสนอเนี่ยคือรูปแบบการกระทำที่เป็นไปตามประเพณีหรือ tradition นะก็คือการประกอบพิธีกรรมนะต่างๆไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรคุณก็มีพิธีกรรมที่คุณจะต้องไปประกอบถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นรูปแบบการอธิบายการกระทำทางสังคมที่แม็กเวเบอร์ได้เสนอไว้สี่รูปแบบนะครับคราวนี้เราก็จะได้ข้อสรุปเนี่ยของสังคมคืออะไรระบบของสังคมคืออะไรลักษณะการกระทำของสังคมคืออะไรทั้งของออกัสต้องเอมิลเดอร์คามนะฮะแล้วก็แม็กซ์เวเบอร์นะฮะทั้ง3นักปรัชญาเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญในกรอบแนวความคิดทฤษฎีสังคมวิทยาในยุคคลาสสิกทั้งสิ้นนะครับสำหรับการบรรยายในยูนิตนี้อาจารย์ก็ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ